นี้ยามบ่ายนะคะพี่น้องทุกคนมีความสุขความยินดีทุกๆวันนะคะที่เราได้มีโอกาสเข้ามาแสวงหาพระเจ้านมัสการพระเจ้าแล้วก็ฟังเสียงพระเจ้านะคะร่วมกันทุกๆวันเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเราและเรารู้ว่าพระเจ้าจะตัดกับเราในแต่ละวันเราคงไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าเผื่อในหลายๆวันแต่เราควรจะฟังเสียงของพระเจ้าทุกวันเพราะว่าพระองค์ต้องการตัดกับเราเองนะคะและในบ่ายวันนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพระเจ้าจะตัดกับท่านเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงท่านไม่ได้เพียงแต่มาถึงข้าพเจ้าส่วนตัวแต่จะเป็นถ้อยคำที่ได้รับการหนุนจิตชูใจไปยังชีวิตของท่านทุกคนด้วยนะคะเวลานี้เราได้มีโอกาสมาฟังพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่5ถึง8อันนี้เป็นพระคำต่อเนื่องที่ข้าพเจ้าเองได้เฝ้าเรียนพระเจ้าทุกวันนะคะแล้วก็อยากจะมาอธิบายพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะมาถึงและหนุนใจพี่น้องให้พี่น้องมีกำลังใจแล้วก็ได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกันนะคะในยากอบบทที่1ข้อ5ถึง8นะคะได้กล่าวว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิและเขาก็ได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนนี่คือสิ่งที่พระธรรมยากอบได้พูดกับเราไว้ว่ามนุษย์เองนั้นไม่ได้มีความเข้าใจในการที่เราจะรู้ทุกสิ่งในโลกใบนี้มนุษย์เป็นคนโง่เขลามนุษย์เป็นคนขาดปัญญาดังนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราถ่อมใจเราสามารถที่จะเข้ามาขอปัญญาจากพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาของมนุษย์นะคะถ้าเราวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านอยากจะมีคำสอนหรือว่าเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นหัวข้อที่จะสื่อสารมาถึงท่านว่าจงทูลขอปัญญาอันล้ำค่าจากพระเจ้าเพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นแหล่งของปัญญาพระเจ้าเป็นแหล่งของทุกสิ่งที่เราขาดในเมื่อเราขาดปัญญาพระองค์เป็นแหล่งปัญญาเราสามารถทูลขอปัญญาจากพระเจ้าได้เพราะว่าสติปัญญาล้ำค่านั้นมาจากพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ประทานปัญญาให้กับมนุษยชาติในโลกนี้พระผีพูดในสุภาษิตถ้าเราอยากรู้เรื่องปัญญาทั้งหมดให้เราไปอ่านในพระธรรมสุภาษิตถ้าเราอยากเป็นคนมีสติปัญญาจากพระเจ้าเราควรอ่านพระธรรมสุภาษิตเราควรจะศึกษาพระธรรมสุภาษิตเพื่อเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วปัญญาที่มาจากพระเจ้าเป็นอย่างไรและเราจะได้รับปัญญานี้ได้อย่างไรในสุภาษิตบทที่3ข้อ7ได้บอกว่าอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวจงหันจากทางชั่วร้ายพระคัมภีร์บอกเสมอว่ามนุษย์คนบาปเอ๋ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดแล้วอย่าคิดว่าเป็นคนมีปัญญาแล้วอย่าคิดว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจดีแล้วแต่จงยำเกรงพระเจ้าจงหันจากความชั่วเถิดแสดงว่าพระคัมภีร์กำลังบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าทำให้เกิดปัญญาการหันจากทางชั่วร้ายทำให้เกิดปัญญาไม่ได้ปัญญาที่โลกนี้ให้กับมนุษย์ไม่ได้ปัญญาที่มนุษย์แสวงหาในโลกนี้แต่ปัญญานั้นมาจากการแสวงหาพระเจ้าปัญญามาจากความยำเกรงพระเจ้าต่างหากในยากอบพูดไว้บทที่3ข้อ15บอกว่าปัญญาอย่างนี้ไม่ได้ปัญญาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจพระพีได้บอกว่าปัญญาที่มนุษย์โลกเข้าใจแตกต่างจากปัญญาที่พระเจ้ากำลังให้กับเราดังนั้นปัญญาแตกต่างกันตรงที่ว่าปัญญาที่อยู่ในโลกแตกต่างจากปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่เป็นผู้ประทานให้กับเราดังนั้นมนุษย์คิดว่าปัญญาสามารถหาได้ในโลกแต่แท้ที่จริงแล้วปัญญาในโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่าเป็นปัญญาฝ่ายเนื้อหนังพระคัมภีร์บอกว่าเป็นปัญญาที่มาจากพูดผีปีศาจพระคัมภีร์ว่าปัญญาเหล่านี้ทำให้คนลำพองตัวยิ่งมีความรู้มากคนก็เกิดความลำพองตัวคนก็ไม่ปรารถนาที่จะมาแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ปฏิเสธพระเจ้าเพราะคนคิดว่าเขาเก่งแล้วเขาดีแล้วเขาสามารถทำทุกสิ่งได้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องยำเกรงจึงไม่จำเป็นต้องมาแสวงหาพระผู้สร้างเพราะเขาก็สามารถเป็นพระเจ้าและสามารถเนรมิตทุกสิ่งได้เพราะมนุษย์มีปัญญาเขาก็เลยแสวงหาปัญญาของโลกนี้เพื่อจะเป็นใหญ่เพื่อจะมีอำนาจดังนั้นปัญญาของโลกนี้แสวงหาเพื่อให้มนุษย์เองนั้นมีอำนาจเพื่อให้มนุษย์เองนั้นเป็นใหญ่เพื่อมนุษย์เกิดความลำพองตัวดังนั้นปัญญาเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ไม่เป็นว่ามาจากเนื้อหนังแล้วก็มาจากผีปีศาจในโยบบทที่28ข้อ23บอกว่าพระเจ้าทรงทราบทางที่จะไปหาปัญญานั้นและทรงทราบที่อยู่ของปัญญานั้นด้วยแสดงว่าวันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าปัญญา
ที่จะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ปัญญาที่จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือบาปปัญญาที่จะปลดล็อกเราจากพันธนาการความบาปทั้งสิ้นได้ปัญญานั้นพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่รู้และสามารถพาเราไปหาปัญญานั้นได้นั่นเองในปัญญาจารย์บทที่7ข้อ12บอกว่าเพราะว่าปัญญาเป็นเครื่องป้องกันเช่นเดียวกับที่เงินเป็นเครื่องป้องกันแต่ประโยชน์ของความเข้าใจคือปัญญาให้แก่ชีวิตแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของปัญญานั้นดังนั้นปัญญาให้ชีวิตปัญญาให้ความให้ความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณปัญญาให้ชีวิตปัญญาทำให้เกิดการป้องกันปัญญาทำให้ปลอดภัยอันนี้คือปัญญาจากเบื้องบนที่พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ปัญญาจารย์บทที่7ข้อ23บอกว่าข้าพเจ้าพิสูจน์ทั้งหมดนี้ด้วยใช้ปัญญาข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าจะมีปัญญาแต่ปัญญานั้นกลับอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้ากำลังจะบอกว่าปัญญาของโลกนี้นั้นห่างไกลจากปัญญาจากพระเจ้าปัญญาที่โลกนี้แสวงหานั้นคนละเรื่องกับปัญญาที่พระเจ้าปรารถนาให้กับเราปัญญาที่โลกนี้พยายามดิ้นรนเสาะแสวงหาพัฒนาตัวเองที่จะมีความรู้ที่จะมีความเข้าใจในทุกสิ่งในโลกใบนี้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งห่างไกลจากปัญญาของพระเจ้ามากพระคัมภีร์ได้พูดแบบนั้นสุภาษิตบทที่1ข้อที่7บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนดังนั้นวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นที่จะมีปัญญาจากพระเจ้าเราต้องยำเกรงเราต้องแสวงหาพระเจ้าเราต้องยำเกรงพระเจ้านี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้รับปัญญาจากพระเจ้าแต่คนโง่นั้นคนที่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าคนที่ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกคนเหล่านี้พระเจ้าถือว่าเป็นคนโง่เขาดูหมิ่นคำสอนเขาดูหมิ่นปัญญาเขาดูหมิ่นความจริงเรื่องพระเจ้าเขาดูหมิ่นคำสั่งสอนที่พระเจ้ามาถึงมนุษยชาติอันนี้พระเจ้าเรียกเขาว่าเป็นคนโง่ดังนั้นคนโง่ก็จะไม่ได้รับปัญญาจากพระเจ้าในสุภาษิตบทที่3ข้อ15บอกว่าปัญญาล้ำค่ากว่าอัญมณีและทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่อาจเปรียบกับปัญญาได้เลยพระคัมภีร์กำลังบอกว่าปัญญามีค่ามากกว่าสิ่งของมีค่าหมดโลกนี้นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่นและวิถีทางสิ้นของปัญญาคือสงบสุขนี่คือสุภาษิตบทที่3ข้อ17บอกว่าทางของปัญญานั้นร่มรื่นและเป็นสุขใครที่มีปัญญานี้วิถีทางสิ้นของเขาก็จะสงบสุขคนที่มีปัญญาจากพระเจ้านั้นจะมีวิถีชีวิตที่ร่มรื่นและสงบสุขเขาจะเป็นปกติสุขเขาจะไม่วุ่นวายเขาจะไม่สารวนแต่เขาจะมีความสุขเขาจะมีสันติสุขในชีวิตนี่คือพระปัญญาที่พระเจ้าได้ประทานให้สุภาษิตบทที่8ข้อ11บอกว่าเพราะปัญญาดีกว่าทับทิมและทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาเปรียบปัญญาไม่ได้เลยดังนั้นวันนี้ถ้าเรารู้จักปัญญาจากพระเจ้าแล้วรับปัญญาจากพระเจ้าเราจะรู้ว่าปัญญานั้นมีค่ามากกว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เปรียบกับปัญญาได้เลยปัญญาให้กำลังแก่คนที่มีปัญญามากกว่าผู้ครอบครอง10คนที่อยู่ในเมืองดังนั้นคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าเขาจะมีกำลังมากก็จะสามารถเผชิญทุกสิ่งได้ก็จะสามารถที่จะมีความคิดก้าวไกลก็จะสามารถที่จะสามารถต่อยอดความคิดสามารถที่จะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นและเป็นพอต่อคนได้มากขึ้นเขาจะมีความสดใหม่มีความแอคทีฟโดยไม่มีวันหมดกำลังเขาจะมีกำลังที่จะอยู่เพื่อกันและกันก็จะมีความขยันขันแข็งเขาจะมุ่งไปข้างหน้าอันนี้คือคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าเขาจะมีกำลังมากดังนั้นคนที่รับปัญญาจากพระเจ้าจะไม่อ่อนแอจะไม่ท้อถอยจะไม่ห่อเหี่ยวในจิตใจนะคะในลูกาบทที่7ข้อ35บอกว่าแต่พระปัญญาก็ได้รับการพิสูจน์ว่าต้องถูกต้องโดยบรรดาคนที่ทำตามพระปัญญานั้นแสดงว่าวันนี้คนที่ทำตามพระปัญญานั้นคนเหล่านั้นก็มีบทพิสูจน์แล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วว่าเมื่อเขาตอบสนองปัญญาของพระเจ้าเขาก็มีประสบการณ์ในการอวยพรเขาก็มีประสบการณ์ในการที่พระเจ้ารักษาสัญญาและให้เขาได้รับการอวยพรผ่านการที่เขาเองตอบสนองปัญญาจากพระเจ้าคนเหล่านั้นก็ถูกพิสูจน์แล้วเมื่อเขาเชื่อฟังเขาจึงเห็นผลนั่นเองในเอเฟซัสบทที่5ข้อ15บอกว่าเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเป็นเหมือนคนที่ไร้ปัญญาแต่เป็นเหมือนคนที่มีปัญญาดังนั้นปัญญาจากพระเจ้าจะทำให้เราระวังชีวิตจะทำให้เราระวังระวัยในการดำเนินชีวิตระวังคำพูดระวังความคิดของเราระวังที่จะให้ชีวิตของเราเองนั้นเป็นท่อพระพรระวังสำรวจตรวจตาชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตทุกวันว่าเรากำลังดำเนินชีวิตที่อยู่ในแผนการแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าหรือไม่หรือเรากำลังดำเนินชีวิตที่
ปราศจากความยำเกรงพระเจ้าเราดำเนินชีวิตโดยไม่ใส่ใจในกฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าที่พระองค์เองนั้นตั้งไว้เพื่อจะให้เราเองนั้นรักษาดังนั้นเราก็อาจจะผิดพลาดล้มเหลวเราก็อาจจะขาดสันติสุขเราอาจจะมีปัญหาในระยะเวลาต่อมาไม่เป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวก็เป็นปัญหากับคนหรือเป็นปัญหากับความสัมพันธ์อันนี้ก็มาจากการที่เราเองนั้นไม่ได้ระวังชีวิตที่จะดำเนินด้วยปัญญาดังนั้นคนที่ระวังชีวิตดำเนินด้วยปัญญาคือคนที่ดำเนินในพระวจนะของพระเจ้านั่นเองสุภาษิตบทที่3ข้อ14บอกว่าเพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและผลิตผลของปัญญานั้นก็ดีกว่าทองคำพระเจ้าให้เราแสวงหาปัญญามากกว่าแสวงหาเงินและทองเพราะว่าผลของการได้ปัญญาก็มากกว่าผลของการได้เงินนั่นเองจุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาปัญญาไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตามก็จงเอาความรอบรู้ไว้พี่น้องในฐานะที่วันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าให้คุณค่าพระเจ้าให้ความสำคัญของปัญญามากดังนั้นวันนี้เราจึงต้องฉวยเราจึงต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญนะในสุภาษิตบทที่9ข้อ9บอกว่าจงให้คำสั่งสอนแก่คนมีปัญญาและเขาจะมีปัญญายิ่งขึ้นจงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มพูนการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้กำลังบอกว่าวันนี้คนที่มีปัญญาเขาจะเรียนรู้สิ่งที่เป็นปัญญาจากเบื้องบนแต่คนที่โง่เขานั้นก็จะปฏิเสธปัญญาจากเบื้องบนไม่ปรารถนาจะมีความรู้ความเข้าใจในปัญญาจากเบื้องบนดังนั้นในฐานะที่วันนี้เราเป็นคนของพระเจ้าเราจะต้องสอนให้คนที่ปรารถนาที่จะรับแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่ปรารถนาจะรับพระเจ้าก็ไม่ปรารถนาจะให้กับเขาเพราะว่าเขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็ไปเหยียบย่ำก็ไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้แตกต่างจากเอาไข่มุกไปให้สุกรดังนั้นวันนี้ถ้าเราเองตระหนักและเห็นคุณค่าของปัญญาพระเจ้าก็จะประทานปัญญาให้กับเราแล้ววันนี้คนที่ฟังในบ่ายวันนี้ตระหนักและเห็นคุณค่ากับปัญญาท่านก็จะรับพระพรผ่านการฟังในบ่ายวันนี้ด้วยเช่นกันสุภาษิตบทที่13ข้อ20บอกว่าคนที่เดินกับคนที่เดินกับคนที่มีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาแต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลายดังนั้นวันนี้เราอยากมีปัญญาไหมคะถ้าเราอยากมีปัญญาเราต้องเดินกับคนที่มีปัญญาอุพูดปัญญาในที่นี้คือปัญญาจากเบื้องบนนะไม่ได้เป็นปัญญาของโลกนี้ปัญญาที่พูดในวันนี้ตลอดบทเรียนนี้ก็คือเป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้าเป็นปัญญาที่ชอบธรรมเป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่ประทานให้กับเราดังนั้นคนที่เดินกับปัญญาเขาจะมีสหายที่ดีเขาจะมีคนที่มีปัญญาอยู่เคียงข้างเขาแต่คนที่ปฏิเสธปัญญาเขาก็จะถูกปฏิเสธเช่นกันเขาก็จะได้คบคนที่ไม่ได้มีสติปัญญาหรือเป็นคนโง่เขลาเช่นเดียวกันนะคะในสุภาษิตบทที่13ข้อ20บอกว่าคนที่เดินกับคนไม่มีปัญญาก็กลายเป็นคนมีปัญหาใช่ไหมแต่วันนี้คนที่เดินกับคนมีปัญญาก็จะกลายเป็นคนมีปัญญาพี่น้องถ้าวันนี้เราอยากเป็นคนมีปัญญาต้องเดินกับคนมีปัญญาปัญญามาจากความยำเกรงพระเจ้าใครก็ตามที่ยำเกรงพระเจ้าคนนั้นมีปัญญาดังนั้นเราต้องอยู่กับคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็จะเกรงใจพระเจ้าไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็จะเกรงใจพระเจ้าเขาก็จะเห็นแก่พระนามของพระเจ้าเมื่อเขายำเกรงพระเจ้าก็จะเกรงใจมนุษย์เขาจะไม่ทำอะไรในสิ่งที่ทำให้มนุษย์จะต้องรู้สึกสะดุดกับสิ่งที่เขาทำเขาจะต้องระวังชีวิตไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการคำพูดหรืออะไรก็ตามที่จะไม่เป็นหินสะดุดให้กับมนุษย์เลยเพราะว่าเขามีความยำเกรงพระเจ้าเขาจึงยำเกรงมนุษย์ด้วยเช่นกันเขาจึงเกรงใจมนุษย์ด้วยเช่นกันเขาจึงรู้กาลเทศะว่าเขาควรจะทำอย่างไรควรจะพูดอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นหินสะดุดกับมนุษย์ด้วยกันเช่นเดียวกันนั้นนี่คือคนที่มีปัญญาเราควรคบคนแบบนี้ควรคบคนที่ยำเกรงพระเจ้าแบบนี้แล้วท่านจะเป็นคนที่มีปัญญาด้วยในโยบบทที่12ข้อ12บอกว่าปัญญาอยู่ในผู้สูงวัยและอายุยืนยาวทำให้เกิดความเข้าใจกำลังบอกว่าคนที่มีอายุมากเขามีสติปัญญาเขามีความเข้าใจชีวิตมากเขามีความระมัดระวังชีวิตมากแสดงว่าคนเหล่านี้มีปัญญามากปัญญาอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้เยอะเพราะเขาเกิดความเข้าใจชีวิตและเกิดการเรียนรู้ชีวิตดังนั้นปัญญาไม่ได้มาจากความรู้ที่เราเรียนในโลกนี้พยายามที่เราจะรู้ทุกอย่างของโลกนี้ไม่ใช่แต่คนที่ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมต่างหากและคนที่ดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังต่างหากคนที่ดำเนินชีวิตโดยไม่เป็นหินสะดุดต่างหากและคนที่สามารถดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นพอต่อคนมากมายต่างหากคนแบบนี้ต่างหากเป็นคนที่มีปัญญาดังนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่สูงอายุเสมอไปไม่ว่าท่านจะเป็นคนวัยไหนอายุเท่าใดท่านก็สามารถเป็นคนที่มีปัญญาได้ถ้าท่านเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้านะ
นายย่อบทที่12ข้อ13บอกว่าปัญญาและพลังอยู่กับพระองค์คำปรึกษาและความเข้าใจเป็นของพระองค์ดังนั้นพระเจ้าเป็นแหล่งของปัญญาทุกอย่างวันนี้อยากมีปัญญาแบบนี้ของพระเจ้าสิฮะพระเจ้าลูกขอปัญญาจากพระองค์พระองค์เป็นแหล่งของปัญญาลูกขอปัญญาจากพระองค์พระองค์เป็นแหล่งของที่ปรึกษาลูกขอปรึกษาพระองค์ลูกขาดความเข้าใจในเรื่องนี้ขอประทานความเข้าใจให้กับลูกของพระองค์พี่น้องวันนี้เราต้องขอปัญญาจากพระเจ้าทุกเรื่องไม่ใช่แค่บางเรื่องแต่เราต้องขอให้พระเจ้านำทุกเรื่องในชีวิตของเราพี่น้องถ้าวันนี้เรายำเกรงพระเจ้าเราจะให้พระเจ้าเข้ามามีสิทธิ์มีส่วนในทุกๆเรื่องของชีวิตของเราวันนี้ลูกจะทำงานนี้ดีไหมขอพระองค์นำลูกด้วยลูกได้งานใหม่แบบนี้ขอพระองค์ให้ปัญญากับลูกด้วยว่าลูกจะเริ่มต้นอย่างไรขอปัญญาในการคิดกับลูกด้วยวันนี้ลูกมีคนมาเข้ามาทำงานด้วยขอให้ลูกมีปัญญาในการที่จะใช้เวลากันในการพัฒนากันในการที่จะเสริมสร้างกันอย่างไรวันนี้ลูกมีสิ่งใหม่เข้ามาลูกเห็นการอวยพรเข้ามาแล้วสิ่งที่ลูกมีวันนี้จะใช้ประโยชน์อย่างไรในงานของพระเจ้าได้บ้างเราจะคิดตลอดเวลาเราจะปรึกษาพระเจ้าตลอดเวลาเราจะถามพระเจ้าตลอดเวลาว่าเราจะทำอย่างไรในแต่ละวันขอปัญญาจากพระเจ้านำลูกในวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนนี้ลูกจะสามารถรับใช้พระองค์ได้อย่างไรที่จะเกิดผลดีที่สุดขอปัญญาจากพระเจ้าลูกจะต้องฟังพระองค์มากขึ้นเพราะปัญญาเองนั้นเกิดความยำเกรงมาจากความยำเกรงปัญญามาจากการสดับฟังเสียงของพระเจ้าเมื่อเราฟังพระเจ้าตรัสกับเราเมื่อเราร้องทูลต่อพระองค์พระองค์ตอบเราเราจะเห็นการขับเคลื่อนของพระองค์เราจะเห็นทิศทางของพระองค์นี่คือปัญญาของพระองค์ที่มาถึงเราดังนั้นวันนี้พระเจ้าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเราพระองค์จะเป็นพลังให้กับเราเป็นที่ปรึกษาในยามที่เราไอ้นั้นขาดทิศทางวันนี้เปรียบเหมือนกับว่าเรากำลังขึ้นไปบันไดชั้น3เรากำลังขึ้นไปชั้น3ปรากฏว่าพอเราขึ้นไปถึงที่ชั้น3มันไม่มีบันไดให้เราขึ้นปัญญาก็เป็นเหมือนบันไดที่จะขึ้นไปวันนี้เรามีเป้าหมายเรามีเป้าหมายเราอยากไปถึงเป้าหมายนั้นแต่เราขาดทิศทางในการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นพระเจ้าเป็นเป้าหมายพระเจ้าเป็นบันไดพระเจ้าเป็นทิศทางที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นดังนั้นเราจึงต้องขอปัญญาขอทิศทางและการนำจากพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องเคยลืมเครื่องมือสื่อสารไว้ในรถไหมคะหรือลืมไว้ในบ้านถ้าพี่น้องลืมแล้วพี่น้องจะกลับไปเอาไหมก็ต้องกลับไปเอารู้สึกว่ามือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วชั้นใดชั้นนั้นวันนี้การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญปัญญาก็คือการสื่อสารระหว่างท่านกับพระเจ้าถ้าท่านไม่ได้สื่อสารกับพระเจ้าท่านก็จะไม่มีทิศทางเหมือนกับท่านไม่มีมือถือเหมือนกับท่านไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารอยู่กับตัวท่านพี่น้องเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้ลืมมือถือไปหนึ่งวันเราคงไม่ได้คุยกันเราคงไม่ได้ไลฟ์ฟังคำสอนเราคงไม่ได้ไลฟ์นมัสการเราคงขาดการติดต่อไปหนึ่งวันเอเมนไหมดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญการสื่อสารกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญในโยบบทที่13ข้อ5บอกว่าโอ้ท่านน่าจะนิ่งเสียและความนิ่งนั้นจะเป็นปัญญาของท่านดังนั้นปัญญามาจากความนิ่งรอฟังหลายครั้งเราจะไม่ได้รับทิศทางถ้าเราไม่ได้นิ่งรอแล้วก็ฟังทิศทางจากพระเจ้าพี่น้องเราต้องเป็นคนที่สงบเป็นสุขุมเป็นสุขุมคัมภีรภาพสงบนิ่งให้เป็นบางคนอาจจะพูดเยอะกว่าฟังบางคนอาจจะได้แต่พูดแต่ลืมฟังหลายครั้งคนแบบนี้จะไม่มีปัญญาในชีวิตเลยเป็นคนที่ผงผางเป็นคนที่ไม่ฟังใครแล้วสุดท้ายนั้นก็จะทำให้คนสะดุดมากคนที่พูดมากจะทำให้คนสะดุดมากกว่าคนที่ฟังมากดังนั้นวันนี้คนที่มีปัญญาคือคนที่ฟังมากกว่าพูดในโยบบทที่28ข้อ18บอกว่าอย่าเอ่ยถึงกะละปังหาและแก้วผลึกเลยค่าของปัญญานั้นสูงกว่าทับทิมนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกว่าปัญญามีค่ามากมากกว่าทุกสิ่งที่มีค่าในโลกนี้สดุดี49ข้อที่3บอกว่าปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาและภาวนาการภาวนาของจิตใจของข้าพเจ้าก็คือความเข้าใจมันได้เพลงหนึ่งบอกว่าขอให้คำจากปากของข้าและการภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เห็นไหมกำลังบอกว่าคนที่มีปัญญานั้นปากของเขาจะพูดถ้อยคำของพระเจ้าป
ากของเขาจะภาวนาพระคำของพระเจ้าในจิตใจของเขาก็จะภาวนาถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อจิตใจของเขาภาวนาถ้อยคำของพระเจ้าปากของเขาก็จะพูดออกมาเป็นถ้อยคำที่เขาภาวนาอยู่ในใจดังนั้นคนที่มีปัญญาจะพูดถ้อยคำของพระเจ้าคนที่มีปัญญาอีกนั้นจะภาวนาถ้อยคำของพระเจ้าออกมาจากปากของเขาเขาจะให้พระวจนะของพระเจ้าออกมาจากปากของเขานี่คือคนที่มีสติปัญญาและเขาจะมีความเข้าใจเขาจะพูดวจนะด้วยความเข้าใจแล้วเมื่อคำพูดที่พูดออกมาจากปากของเขาเองนั้นจะเกิดชีวิตและใครที่ได้ยินได้ฟังนั้นก็จะเกิดชีวิตด้วยเช่นกันในสุภาษิตบทที่2ข้อที่2บอกว่าจงเงี่ยหูของเจ้าฟังปัญญาจงเอียงหูของเจ้าหาความเข้าใจดังนั้นคนที่มีปัญญาจะต้องเอียงหูฟังคนที่มีปัญญาจะต้องเงี่ยหูฟังเพื่อจะเกิดความเข้าใจพี่น้องฟังให้มากขึ้นฟังพระเจ้าให้มากขึ้นสงบอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าให้มากขึ้นหลายครั้งเวลาเราอธิษฐานเราได้แต่พูดกับพระเจ้าแล้วเราพอเราพูดเสร็จเราก็ปิดการประชุมระหว่างเรากับพระเจ้าพี่น้องลองมาอธิษฐานโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยลองอธิษฐานแล้วเราหลับตาแล้วเรานิ่งสงบดูแล้วฟังดูเพราะการฟังก็เป็นการอธิษฐานอย่างหนึ่งเพราะการฟังก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งลองฟังพระเจ้าดูสักหนึ่งชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่หลับไปเลยนะคะพี่น้องแต่ฟังนิ่งสงบและเอียงหูของท่านฟังพระสุรเสียงพระวิญญาณจะตรัสอะไรในหัวใจของท่านแล้วเมื่อท่านสงบท่านฟังท่านจะได้ยินเสียงของพระวิญญาณที่ตรัสกับท่านท่านจะเกิดปัญญาและความเข้าใจแล้วอย่างมีประสบการณ์นี้ไหมคะตอบสนองแล้วท่านจะมีประสบการณ์นี้ท่านถือว่าเอียงหูฟังเงี่ยหูฟังแสดงว่าเสียงของพระเจ้าไม่ได้เป็นเสียงดังกึกก้องใช่ไหมถึงต้องเอียงหูฟังแสดงว่าเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงที่แผ่วเบาเกิดขึ้นในจิตวิญญาณที่ลึกที่สุดในชีวิตของท่านถ้าท่านไม่ได้ตั้งใจจริงๆในการฟังท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ในแต่ละวันท่านอาจจะปิดหูไม่ได้ฟังพระองค์ปากของท่านก็พูดเสียงดังแล้วก็มัวแต่ทำสิ่งต่างๆมากมายเพราะท่านไม่ได้ยินเสียงของพระองค์เพราะท่านไม่เคยหยุดนิ่งที่จะฟังพระองค์อย่างแท้จริงดังนั้นคริสเตียนที่มีปัญญาจะต้องมีเวลาในการนิ่งสงบและเข้ามาฟังว่าพระเจ้ากำลังจะนำทิศทางท่านอย่างไรกำลังจะนำให้ท่านมีปัญญาและจะให้ท่านเองนั้นเห็นทางออกทางสว่างที่ท่านจะเดินไปอย่างไรท่านต้องนิ่งสงบและฟังพระเจ้าและท่านจะเห็นทิศทางจากพระองค์ในสุภาษิตบทที่3ข้อ13นะคะบอกว่ามนุษย์ผู้พบปัญญาและมนุษย์ผู้ได้ความเข้าใจก็จะเป็นสุขจริงหนอพี่น้องคะเมื่อเราพบพระเจ้าเราพบปัญญาเรามีสันติสุขพี่น้องเรายิ้มได้ทั้งวันเพราะเรารู้ทิศทางเพราะเรารู้ว่าการเกิดผลกำลังจะมาเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ากำลังบอกให้เราไปเก็บเกี่ยวเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ากำลังสื่อสารให้เราไปทำในสิ่งที่มันเกิดผลและเราเห็นถึงการเกิดผลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจะไม่มีความสุขได้อย่างไรคนของพระเจ้าจะไม่มีความสุขได้อย่างไรเมื่อเขาเห็นทิศทางที่เขาเองนั้นจะทำแล้วไปสู่การเกิดผลพี่น้องคนของพระเจ้ายิ่งมีความสุขจริงหนอคนของพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีจริงหนอเพราะเขาได้มีความเข้าใจเพราะเขาได้มีปัญญาเพราะเสียงของพระเจ้าอยู่กับเขาแล้วนำหน้าเขาทุกๆวันสุภาษิตบทที่3ข้อ13บอกว่ามนุษย์ผู้พบปัญญาและมนุษย์ผู้ได้ความเข้าใจก็เป็นสุขจริงหนอเอเมนไหมคะต้องย้ำข้อนี้อีกทีนะว่าคนที่ค้นพบปัญญาและคนที่ค้นพบความเข้าใจก็เป็นสุขจริงหนอคนที่มีปัญญาจะได้เกียรติเป็นมรดกแต่คนโง่จะได้รับความอัปยศดังนั้นพี่น้องวันนี้ขอให้ท่านได้รับเกียรติพระเจ้าจะประทานเกียรติให้กับท่านเป็นมรดกเพราะท่านมีปัญญาแต่คนโง่เขานั้นก็มาพี่บอกว่าคนโง่ก็จะได้รับความอัปยศไม่มีใครให้เกียรติเขาพี่น้องอยากมีคนมาเรียกพี่น้องว่าคุณหรือให้มีคนมาเรียกพี่น้องว่าไอ้ดีคะถ้าเขาเรียกพี่น้องว่าไอ้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติท่านแต่ถ้าเขาเรียกพี่น้องว่าคุณแล้วมีคำนำหน้าดีๆพูดกับท่านดีๆเนี่ยแสดงว่าเขาให้เกียรติท่านพี่น้องคนที่พูดกับเราดีไม่ดีขึ้นอยู่กับการให้เกียรติถูกไหมมุมมองที่เขามองเราอย่างไรก็ขึ้นอยู่การที่เขาให้เกียรติเราพี่น้องวันนี้มันเป็นการตอบสนองของเราว่าเราตอบสนองกับคนอย่างไรคนก็ให้เกียรติเราแบบนั้นถ้าเราตอบสนองด้วยความโง่เขลาคนก็จะไม่ให้เกียรติเราแต่ถ้าเราตอบสนองด้วยปัญญาจากพระเจ้าคนจะให้เกียรติเราเหมือนเพราะว่าเรายำเกรงพระเจ้าเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราให้เกียรติพระเจ้าคนก็จะให้เกียรติเราด้วยแต่นะพี่น้องวันนี้เราต้องถวายเกียรติพระเจ้านะคะเพื่อคนเองนั้นจะได้ให้เกียรติเราเพื่อจะไม่ดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าในชีวิตของเรา
ดังนั้นพระพิมพ์บอกว่าให้เราระวังชีวิตที่ดีอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่ต้องเป็นคนมีปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่าให้เป็นหินสะดุดเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเราเป็นตัวแทนพระเจ้าในโลกนี้เราเป็นตัวแทนพระเจ้าถ้าเขาเห็นเราเขาก็จะเห็นพระเจ้าในตัวเราด้วยแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเขาก็จะว่าพระเจ้าของเราได้ดังนั้นวันนี้เราต้องเป็นคริสเตียนที่สำแดงความรักพระเจ้าให้คนได้เห็นว่าพระเจ้านั้นแสนดีอย่างไรในสุภาษิตบทที่4ข้อที่6นะคะอย่าทอดทิ้งปัญญาแล้วเธอจะรักษาเจ้าไว้จงรักเธอแล้วเธอจะคุ้มครองเจ้าพี่น้องคะอย่าทอดทิ้งปัญญาเพราะท่านจะปลอดภัยเพราะปัญญาจะคุ้มครองท่านจะรักษาท่านไว้คนที่มีปัญญาจะไม่ตกอับคนที่มีปัญญาจะไม่อับจนคนที่มีปัญญาจะไม่แร้นแค้นเพราะปัญญาจะรักษาเขาไว้ให้เขาปลอดภัยนะคะนี่คือสิ่งที่พระพิมพ์สุภาษิตได้พูดไว้นะคะสุภาษิตบทที่6ข้อที่6กล่าวไว้บอกว่าคนเกียจคร้านเอ๋ยไปหามดไปพิเคราะห์ดูทางของมันและจงมีปัญญาแสดงว่าคนมีปัญญาคือคนที่ขยันคนมีปัญญาคือคนที่ไม่เกียจคร้านคนที่มีปัญญาคือคนที่พิเคราะห์ดูทางและก็ดำเนินอย่างระมัดระวังอาเมนมั้ยคะดังนั้นพี่น้องคะมดดูเหมือนเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่มดมีความขยันมากมันทำอะไรที่ขยันขันแข็งแล้วก็ทำเป็นหมู่คณะแล้วก็ทำเป็นเอกภาพมากมดตัวเล็กๆแต่มีความขยันพระพีบอกว่าคนเกียจคร้านให้ไปดูมดแสดงว่ามดขยันดังนั้นใครขี้เกียจลองไปพิเคราะห์ดูวิถีชีวิตของมดดูว่ามดมันดำเนินชีวิตอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่บัมพีบอกดังนั้นวันนี้ถ้าอยากเป็นคนขยันต้องเป็นคนที่รับปัญญาจากพระเจ้าเป็นคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าท่านจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งท่านจะเป็นคนที่ไม่นอนเหยียดยาวท่านจะเป็นคนที่คิดตลอดเวลาว่าจะทำอะไรจะเป็นพรอย่างไรอยากจะมีส่วนอะไรท่านจะเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้ารับกำลังจากพระเจ้ารับทิศทางจากพระเจ้าคนที่มีปัญญาเองนั้นจะไม่พลาดจากพระวจนะของพระเจ้ายอมให้พระวจนะหลักการของพระเจ้ามานำชีวิตจะอยู่ในทางที่ปลอดภัยนะคะนี่คือคนที่มีปัญญาสุภาษิตบทที่8ข้อที่1จะพูดแต่เรื่องของสุภาษิตทั้งนั้นเลยนะคะบอกว่าปัญญานั้นไม่ได้ร้องเรียกหรือความเข้าใจไม่ได้เปล่งเสียงหรือกำลังจะบอกว่าปัญญานั้นร้องเรียกท่านอยู่ตามถนนร้องเสียงดังคือกำลังบอกว่าปัญญาเปล่งเสียงออกมาร้องเรียกให้ท่านมาเอาให้ท่านมารับปัญญาจากพระเจ้าร้องเรียกตลอดเวลาให้ท่านมารับปัญญาจากพระเจ้าร้องเรียกให้ท่านใส่ใจให้ท่านแสวงหาวันนี้เราต้องใส่ใจปัญญาไม่ได้ปิดประตูแต่ปัญญาเปิดประตูเพื่อจะต้อนรับท่านให้เข้ามาดังนั้นวันนี้พระเจ้าไม่ได้ปิดซ่อนพระพรเลยพระองค์ไม่ได้กักพระพรไว้เลยแต่พระองค์ยินดีเปิดเพื่อจะให้ท่านนั้นเข้ามารับพระพรของพระเจ้าอย่างมากมายวันนี้เราต้องยอมถ่อมใจและยำเกรงและเข้ามารับปัญญาจากเบื้องบนจงฟังคำสั่งสอนสุภาษิตบทที่8บอกว่าจงฟังคำสั่งสอนและจงมีปัญญาและอย่าเพิกเฉยเสียคนที่มีปัญญาจะฟังถ้าอยากมีปัญญาจงฟังคำสั่งสอนที่นี่เป็นคำสั่งสอนที่มาจากพระวจนะพระเจ้าอย่าเพิกเฉยพระวจนะของพระเจ้าอย่าเพิกเฉยในสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านพระวจนะของพระองค์สุภาษิตบทที่11ข้อ2บอกว่าเมื่อความโอหังมาถึงความอัปยศก็มาด้วยแต่ปัญญาอยู่กับคนถ่อมตัวดังนั้นคนที่ถ่อมใจจะได้รับปัญญาคนที่ถ่อมใจจะได้รับการอวยพรคนที่ถ่อมใจจะได้รับเกียรติแต่คนที่โอหังเองนั้นก็จะรับความอัปยศนั่นเองดังนั้นถ้าวันนี้ท่านอยากเป็นคนที่มีปัญญาท่านต้องเป็นคนที่ถ่อมใจคนที่ถ่อมใจคือคนที่ยอมรับฟังคนที่ถ่อมใจคือคนที่ยำเกรงคนที่ถ่อมใจคือคนที่ยอมปฏิบัติคนที่ถ่อมใจคือคนที่ไม่รักษาหน้าแต่รักษาใจคนที่ถ่อมใจคือคนที่ให้เกียรติกันและกันคนที่ยกย่องคนอื่นให้เกียรติคนอื่นนี่คือคนที่ถ่อมใจคนที่ถ่อมใจคือคนที่เห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองเป็นคนที่ปฏิบัติกันและกันนี่คือคนที่ถ่อมใจดังนั้นวันนี้พระเจ้าบอกให้เราเป็นคนที่ถ่อมใจเพื่อเราจะมีสติปัญญาสุภาษิตบทที่11ข้อ30บอกว่าผลของความชอบธรรมคือต้นไม้แห่งชีวิตคนมีปัญญาย่อมได้คนจำนวนมากดังนั้นคนที่มีปัญญาจะครอบครองนะพี่น้องคนที่มีปัญญาจะได้ครอบครองคนที่มีปัญญาจะได้รับผลดีคนที่มีปัญญาจะได้กินผลคนที่มีปัญญาจะเกิดผลในชีวิตนั่นเองสุภาษิตบทที่21ข้อ30บอกว่าปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีคำแนะนำก็ดีจะเอาชนะพระยาเวให้ได้ไม่ได้
กำลังจะบอกว่าต่อให้ปัญญาดียังไงแต่พระเจ้าใหญ่สุดต่อให้ปัญญาสุดยอดยิ่งใหญ่ยังไงสำคัญยังไงแต่พระเจ้าสำคัญสุดเพราะว่าพระเจ้าเป็นแหล่งของปัญญาเอเมนไหมคะดังนั้นถ้าใครได้ปัญญาของพระเจ้าก็ถือว่าได้พระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นแหล่งของสติปัญญาทั้งสิ้นนะสุภาษิตบทที่30ข้อ3บอกว่าข้าไม่เคยเรียนรู้ปัญญาทั้งไม่มีความรู้เกี่ยวกับองค์บริสุทธิ์ดังนั้นคนที่ขาดปัญญาคือคนที่ไม่แสวงหาความรู้เรื่องพระเจ้าคนที่ขาดปัญญาคือคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าคนที่ขาดปัญญาคือคนที่ไม่แสวงหาความจริงเรื่องพระเจ้าคนที่โง่เขลาหรือคนที่ขาดปัญญาคือไม่อยากรับรู้ว่าพระเจ้ามีจริงและอยากจะติดตามพระเจ้าแต่คนที่มีปัญญาคือคนที่แสวงหาความจริงเรื่องพระเจ้าคนที่มีปัญญาคือคนที่แสวงหาที่จะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าที่จะเข้าใจในความเป็นพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่นั้นที่จะติดตามพระองค์ที่จะสอดแสวงหาพระองค์และเดินอยู่ในทางของพระองค์นี่คนที่มีปัญญาพี่น้องแต่คนที่ไม่มีปัญญาเขาไม่เรียนรู้เขาไม่ต้องการที่จะรู้และเขาไม่ปรารถนาที่จะรู้แต่ไม่ใช่ท่านในวันนี้ท่านเป็นคนที่ปรารถนาจะรู้ท่านอยากจะเรียนรู้ท่านต้องการรู้ไม่ได้รู้ในสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่ท่านต้องการรู้ทุกสิ่งที่เป็นพระเจ้าท่านต้องการรู้ทุกสิ่งที่เป็นความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าท่านต้องการรู้ทุกสิ่งที่เป็นความรู้เกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าใช่ไหมท่านต้องการรู้แบบนี้ใช่ไหมท่านต้องการรู้จักพระเจ้าให้มากขึ้นใช่ไหมรู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อมากขึ้นใช่ไหมท่านต้องการลึกในความรักกับพระองค์มากขึ้นใช่ไหมท่านต้องการลึกในความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นใช่ไหมนี่คือคนที่มีปัญญาเพราะเขาจะแสวงหาความรู้เรื่องของพระองค์คนที่มีปัญญาจะแสวงหาความรู้เรื่องของพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์นี่คือคนที่มีปัญญาแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้แสวงหาพระองค์คนเหล่านี้ไม่มีปัญญาคนเหล่านี้ก็เป็นคนโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นเองในสุภาษิตบทที่30ข้อที่32บอกว่าถ้าเจ้าเป็นคนโง่เขลาและพูดยกย่องตนเองหรือถ้าเจ้าคิดแผนชั่วจงเอามือปิดปากไว้พระบิดาบอกว่าปัญญาจะอยู่กับคนใจถ่อมดังนั้นคนที่ไม่ถ่อมใจนั้นก็จะโอ้อวดแล้วก็ยกย่องตัวเองแต่ปัญญาอย่างนั้นจะให้เกียรติคนอื่นปัญญาจะให้เกียรติพระนามพระเจ้าปัญญาจะยกเกียรติให้พระเจ้าไม่ได้โอ้อวดตัวเองไม่ได้ยกย่องตัวเองไม่ได้คิดแผนการชั่วเพื่อเอาเปรียบคนอื่นในพระบิดาพูดว่าจงเอามือปิดปากไว้คนเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนที่มีปัญญาสุภาษิตบทที่30บอกว่าเพราะเมื่อกวนน้ำนมก็ได้เนยเมื่อบีบจมูกก็ได้โลหิตและเมื่อกวนโทโสก็ได้คำวิวาทก็ได้การวิวาทแต่ในว่าคนที่ขาดปัญญาก็จะสร้างความแตกแยกเล้าฉานคนที่ขาดปัญญาก็ชวนทะเลาะคนที่ขาดปัญญาก็ชวนวิวาทแต่คนที่มีปัญญาจะไม่ทะเลาะกันคนที่มีปัญญาจะไม่ชวนทะเลาะคนที่มีปัญญาจะไม่ชวนวิวาทคนที่มีสติปัญญาจะนิ่งสงบดังนั้นวันนี้เราจะเป็นคนที่มีปัญญาเราจะใช้ความคิดใช้สติปัญญาไขครวญชีวิตของเราในการตอบสนองต่อทุกๆสิ่งปัญหาทุกสิ่งและคนที่มีปัญญาเองนั้นจะไม่ได้เป็นภาระใครคนที่มีปัญญาจะไม่เดือดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคนที่มีปัญญาจะกลับเป็นพรให้กับคนมากมายคนที่มีปัญญาคนจะยกย่องให้เกียรติคนที่มีปัญญาคนจะกล่าวชมเชยเขาให้เกียรติเขานี่คือคนที่มีปัญญาพี่น้องคะพระเจ้าบอกให้ลูกของพระเจ้านั้นแสวงหาปัญญาเพราะปัญญาเองนั้นจะทำให้ท่านสามารถทำงานรับใช้พระเจ้าเกิดผลท่านจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งปัญญาพระองค์เต็มไปด้วยปัญญาพระเยซูคริสต์เต็มไปด้วยสติปัญญาอย่างมากมายหวังว่าในบ่ายวันนี้พี่น้องจะตระหนักและเข้าใจเรื่องของปัญญามากขึ้นพี่น้องจะเห็นคุณค่าเรื่องของปัญญามากขึ้นพี่น้องจะให้ความสำคัญเรื่องของปัญญามากขึ้นพี่น้องจะยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นและพี่น้องจะเข้าใจเลยว่าปัญญาของโลกนี้กับปัญญาของพระเจ้าแตกต่างกันปัญญาของโลกนี้คือการมีความรู้ทุกอย่างในระบบโลกต่อให้รู้หมดโลกแล้วพระเจ้าก็ยังบอกว่าก็คือความโง่เขลาของพระเจ้านั่นเองแต่ปัญญาของพระเจ้าคือการรู้เรื่ององค์บริสุทธิ์เท่านั้นปัญญาของโลกนี้คือการรู้เรื่องของโลกนี้รู้เรื่องของเนื้อหนังทุกอย่างแต่ไม่เอาความจริงเรื่องพระเจ้านี่คือปัญญาของโลกนี้ซึ่งเป็นปัญญาที่มาจากพูดผีปีศาจนี่คือสิ่งที่มันผีพูดแต่ปัญญาจากพระเจ้าคือการแสวงหาองค์บริสุทธิ์ปัญญาจากพระเจ้าคือความยำเกรงพระเจ้าและแสวงความรู้จากพระองค์ความเข้าใจจากพระองค์นี่คือปัญญาจากพระเจ้าความรู้ของโลกนี้ไม่สามารถทำให้เราลอดไปสวรรค์ได้แต่พระปัญญาความรู้ความยำเกรงในเรื่องของพระเจ้าในการติดตามพระเจ้าตอบสนองพระเจ้าแล้วถ่อมใจในการเดินติดตามพระเจ้าถึงวันสุดท้ายต่างหากที่พาเรานั้นไปสวรรค์ได้รับความรอดได้ดังนั้นปัญญาจากพระเจ้าจะทำให้เรามีความรู้และมีความเข้าใจในชีวิต
ปัญญาของพระเจ้าจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตได้และปัญญาของพระเจ้าจะสร้างความถ่อมใจในชีวิตท่านทำให้ท่านเติบโตทำให้ท่านไม่เหมือนเดิมแต่ปัญญาของโลกนี้ทำให้ท่านยิ่งหยิ่งพยองยิ่งมีความรู้มากยิ่งอวดตัวมากยิ่งเย่อหยิ่งมากยิ่งเห็นแก่ตัวมากและยิ่งไม่เชื่อมากขึ้นยิ่งไม่ต้องการพระเจ้ามากขึ้นนี่คือปัญญาของโลกนี้วันนี้เราต้องตระหนักว่าเราไม่ปรารถนาปัญญาของโลกนี้ต่อให้เรามีปัญญาของโลกนี้ด้วยเราก็ต้องมีปัญญาของพระเจ้าด้วยอย่ามีเพียงแค่ปัญญาของโลกนี้เท่านั้นคนในโลกนี้พยายามเรียนให้สูงพยายามศึกษาให้สูงพยายามที่จะจบให้มากหลายดีกรีหลายปริญญามากมายเพื่อจะมีความรู้เพื่อจะได้ทำงานดีให้ตัวเองได้รับเกียรติเพื่อจะยกย่องตัวเองให้สูงขึ้นพยายามยกตัวเองให้มากขึ้นนี่คือการยกย่องตัวเองนี่คือปัญญาของโลกนี้แต่ตรงนั้นข้ามกับปัญญาจากพระเจ้ายิ่งมีความรู้มากยิ่งถ่อมมากไม่ได้ยกตัวเองแต่ยิ่งถ่อมมากยิ่งปฏิบัติมากยิ่งยำเกรงมากยิ่งยอมจำนนมากขึ้นนี่คือปัญญาจากพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากปัญญาของโลกนี้พี่น้องคะวันนี้ให้เราเลือกที่จะรับปัญญาจากพระเจ้าเลือกที่จะแสวงหาปัญญาจากเบื้องบนเลือกที่จะติดตามปัญญาจากเบื้องบนเลือกที่จะเอาจริงเอาจังเอาใจใส่ปัญญาจากเบื้องบนและสำคัญกว่าทุกสิ่งในโลกนี้และท่านจะอยู่อย่างปลอดภัยท่านจะอยู่อย่างปกติสุขท่านจะมีสันติสุขท่านจะมีความชื่นบานปัญญาจะคุ้มครองท่านปัญญาจะทำให้ท่านได้รับเกียรติปัญญาจะทำให้คนให้เกียรติท่านปัญญาจะทำให้คนได้รับพระพรผ่านชีวิตของท่านปัญญาจะไม่ทำให้ใครสะดุดเพราะว่าท่านว่าท่านเป็นคนนั้นท่านเป็นคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในบ่ายวันนี้ให้ทุกคนเกิดผลให้ทุกคนมีสติปัญญาให้ทุกคนยำเกรงพระเจ้าให้ทุกคนเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยการฟังพระเจ้ามากขึ้นให้ทุกคนเข้ามาพักสงบกับพระเจ้าโดยการฟังพระเจ้ามากขึ้นโดยการถ่อมใจและสงบอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้ามากขึ้นเสมอในแต่ละวันจัดเวลานะคะที่จะฟังพระเจ้าให้พระเจ้ามาพูดกับท่านให้พระเจ้ามานำท่านให้พระเจ้ามาให้ทิศทางเป็นโคมสองทางที่จะนำท่านเดินไปข้างหน้าท่านจะเป็นคนนั้นที่ประสบความสำเร็จและเกิดผลและผลนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่คือคำสัญญาของพระเจ้าสำหรับคนที่ยำเกรงพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในบ่ายวันนี้นะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะสาธุการแด่พระเจ้าขออวยพระพรพี่น้องของเราในบ่ายวันนี้ทุกคนที่เข้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องของปัญญาขอพระเจ้าให้พี่น้องของเราเองนั้นได้รับกำลังได้รับทิศทางและรับปัญญาจากเบื้องบนขอให้พี่น้องของเราทุกคนยำเกรงพระเจ้าฟังพระเจ้าสงบอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเอียงหูที่จะฟังพระเจ้าขอให้พี่น้องของเราไม่กลัวในสิ่งใดๆและให้เขากล้าที่จะเผชิญทุกสิ่งเพราะเขามีปัญญาเพราะเขาเผชิญทุกสิ่งได้ด้วยปัญญาด้วยความเข้มแข็งด้วยความกล้าหาญขอให้เขาเป็นคนที่เกิดผลเพราะว่าเขาแสวงหาปัญญาให้เขาเป็นคนที่ถ่อมใจเพราะเขามีปัญญาจากพระเจ้าให้เขาเป็นคนที่สามารถเป็นพรและช่วยเหลือคนอีกมากมายได้เพราะเขาเป็นคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าเมื่อเขาได้รับการยกย่องยกพระนามของพระองค์เขาให้เกียรติพระองค์ก็จะให้เกียรติเขากลับไปจะไม่มีใครดูหมิ่นจะไม่มีใครกล่าวร้ายจะไม่มีใครที่กล้ามาแตะต้องเขาเพราะเขาเป็นคนของพระเจ้าขอจะอวยพรเขาให้เขาเป็นนักทูตของพระเจ้าที่มีสง่าราศีสง่างามเป็นคนที่งดงามทั้งกายทั้งใจให้เขาเป็นคนที่งดงามด้วยปัญญาจากพระองค์ที่จะทำให้เขาเองนั้นทำทุกสิ่งถวายเกียรติขอพระองค์ทรงโปรดอยู่กับเราให้พี่น้องเองนั้นถวายเกียรติพระเจ้าในทุกๆสิ่งที่เราทำระวังชีวิตเสมือนหนึ่งที่เราเองนั้นจะต้องกล่าวรายงานกับพระเจ้าทุกวันขอปัญญานี้นำพาเราส่งเสริมเรานำเราก้าวไปเกิดผลในชีวิตของเราทุกประการอวยพรพี่น้องเราทุกคนในบ่ายวันนี้ที่ได้ยินได้ฟังให้เขาเกิดผลอย่างมากในพระนามพระเยซูขอปัญญาของพระองค์เทลงมาเหนือเขาขอปัญญาของพระองค์เทลงมาเนื้อชีวิตของเขาพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะ